แล้วก็วันนี้ประเด็นข่าวที่สะท้านสะเทือนทุกวงการตั้งแต่วงการใต้เตียงดารากลายมาเป็นใต้เตียงนักการเมืองวันนี้มีความคืบหน้าที่น่าสนใจดูเหมือนเรื่องราวเนี่ยจะสลับซับซ้อนอย่างที่เราเคยแจ้งเตือนไว้ว่าเรื่องนี้มันมี2มุมเพราะว่าล่าสุดวันนี้ทีมข่าวท็อปนิวได้ลงพื้นที่ไปที่สน.บางยี่ขันธ์ฮะหลังจากที่เรื่องเดิมเนี่ยทนายตั้มออกมาเปิดเผยบอกว่าเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อย่อกอไก่นะได้เป็นโจทยื่นฟ้องแพ่งเรียกค่าตอบแทนจากอดีตรองนายกที่เป็นชู้กับเมียเขาแล้วหลังจากนั้นปรากฏว่ามีข่าววันนี้ระบุว่าฝ่ายอดีตรองนายกคนหนึ่งได้มีการไปแจ้งความให้ดำเนินคดีกับฝ่ายหญิงแล้วไม่ได้ดำเนินคดีกับผู้หญิงคนเดียวผู้หญิงด้วยสามีด้วยแล้วก็พ่อแม่ของฝ่ายหญิงข้อหาที่โกงเงินเข้าไปปลอกลอกโกงเงินเขากลายเป็นข้อมูลสองด้านวันนี้ทีมข่าวท็อปนิวเลยลงพื้นที่ฮะไปที่สน.บางยี่ขันธ์แล้วได้รับการเปิดเผยจากพันตำรวจเอกจารุวัฒน์สิงห์ศรีชัยผู้กำกับสน.บางยี่ขันธ์กรณีนี้พันตำรวจโทวันชัยพันธพัฒน์สารวัตรสอบสวนสน.บางยี่ขันธ์นัดหมายให้นางสาวทอทงนายกอไก่ซึ่งเป็นสามีของนางสาวคนที่เป็นคู่กรณีนี้นะฮะแล้วก็แม่แล้วก็พ่อของนางสาวทอทงนำตัวผู้ถูกกล่าวหาและสำนวนส่งอัยการอาญาตลิ่งชัน2หลังมีคำสั่งกรณีนี้นี่ให้ส่งฟ้องนะก็ต้องส่งไปที่อัยการอัยการเนี่ยจะพิจารณาสั่งฟ้องอย่างไรเป็นเรื่องถัดไปในชั้นอัยการทีนี้นี่คือภาพตอนที่นักข่าวเราเนี่ยลงไปในพื้นที่วันนี้นะฮะค่ะเพื่อไปสอบถามนะแล้วก็ได้รับคำยืนยันก็คือเมื่อวานเนี้ยนะทางตำรวจก็ได้มีการนำตัวผู้ต้องหาไปส่งอัยการจริงนะแล้วที่มีไม่มาเนี่ยก็คือพ่อนะของฝ่ายหญิงไม่ให้ความร่วมมือก็เลยขอศาลออกหมายจับแล้วศาลอนุมัติหมายจับแล้วหมายจับเลขที่จอจาน 4/2566 ลงวันที่5มกราคม66นี่อันนี้คือรายละเอียดเมื่อวานนี้ฮะที่ทีมข่าวลงพื้นที่แล้วได้รับคำยืนยันเรื่องนี้นะทีนี้วันนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมช่วงบ่ายนะก็ปรากฏความเคลื่อนไหวจากอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งที่เปิดเรื่องออกมาหลังจากที่พอมีข่าวว่าเฮ้ยเรื่องนี้ฝ่ายชายเนี่ยเขามีการแจ้งความนะอีกมุมนึงเลยนะเขาเข้าถึงผู้หลักผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิงด้วยแล้วถึงขั้นให้เงินให้ทองนะแล้วพอมาเกิดเรื่องราวเขาเอ๊ะเขาถูกปลอกลอกนะเขาจึงฟ้องร้องดำเนินการแจ้งความดำเนินการในโลกออนไลน์บอกเฮ้ยคดีมันจะพลิกหรือเปล่านะปรากฏว่าวันนี้ฝ่ายทนายตั้มได้มีการออกมาชี้แจงเพิ่มเติมตอบโต้กับทีนี้ใช่ค่ะเป็นการตอบโต้ทั้งใน Facebook แล้วก็การให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไปดูการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนนะคะคือทนายตั้มเนี่ยตั้งโต๊ะแล้วก็แถลงข่าวชี้แจงหักล้างทุกประเด็นค่ะไม่ว่าประเด็นที่บอกว่าฝั่งของอดีตรองนายกคนนี้เนี่ยนะคะเคยเข้าไปผูกข้อไม้ข้อมือกับครอบครัวคือยืนยันว่ามันไม่เคยมีหลักฐานออกมาเลยนะแต่ก็ยอมรับว่าครอบครัวของผู้หญิงเนี่ยรู้จักกับอดีตรองนายกคนนี้จริงๆมีการไปมาหาสู่ที่บ้านตามปกติแต่ผู้หญิงคนนี้เขายังอยู่กินกับผู้ชายที่เป็นสามีไม่ได้แยกกันอยู่ตามที่เป็นข่าวส่วนประเด็นเรื่องของภาพโป๊ที่บอกว่าเอ๊ผู้หญิงถ่ายแล้วแบ็คเมลหรือเปล่าทนายตั้มบอกว่าไม่ใช่เพราะว่าผู้ชายที่เป็นอดีตรองนายกเนี่ยถ่ายภาพโป๊ตัวเองแล้วก็ส่งมาด้วยมันอาจจะเป็นรสนิยมทางเพศค่ะคือเขาต้องการให้ภาพเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าเราก็ถามเอาตามความเป็นจริงอ่ะคบกันนะครับรู้จักกันแล้วก็มีการให้เงินให้ทองกันนะครับแล้วพอวันหนึ่งตัวสามีเขาจับได้นะพอสามีเขาจับได้แล้วตัวเองก็ต้องการเลิกแล้วก็มาขอเงินคืนไอ้แบบนี้มันคือการช่อโกงเป็นขบวนการหรือเปล่าล่ะนะแล้วไอ้ประเด็นที่มาบอกว่ามีการไปผูกข้อไม้ข้อมืออันนี้พี่ไม่เชื่อว่ามีจริงนะเพราะว่าถ้ามีต้องมีรูปถ่ายสิครับคุณต้องมีหลักฐานว่าเนี่ยมีการผูกข้อไม้ข้อมือและให้เงินกันจริงอันนี้มันเหมือนกับอยู่ๆก็พูดขึ้นมาว่ามีการไปสู่ขอกันอ่ะซึ่งข้อจริงมันไม่มีมันมีแต่การพูดกันอย่างเดียวว่ามีภาพไปสู่ขอตามประเพณีโดยไม่มีหลักฐานอะไรเลยแล้วผมก็คิดว่าไม่มีภาพเหล่านี้ด้วยเพราะผมไม่มีภาพไอ้พี่บอกว่าไปสู่ขออะไรกันอ่ะนะครับมันเป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาเพราะว่าจะหาเหตุในการขอเงินคืนมากกว่าและที่บอกว่ามีเงินจำนวน20ล้านเนี่ยอ่ะตำรวจได้ไปสืบหรือยังว่า20ล้านตัวนี้มีจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่า
ตัวรองนายกบอกว่ามี20ล้านให้ผู้หญิงไปแล้วเชื่อทันทีนะคุณก็ต้องไปสืบด้วยว่าเส้นทางเงินเนี่ยมาจากไหนนะมีการไปถอนจากบัญชีไหนมาหรือไปการหยิบยืมใครมาต้องมีหลักฐานไม่ใช่ว่าเอ่ยปากลอยๆว่าเฮ้ยกูให้เงินไปโดยที่ตำรวจไม่ได้มีการสืบแล้วสอบอะไรต่อเลยนะครับแล้วที่สำคัญลูกความของผมเนี่ยซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยเขาเกี่ยวอะไรด้วยล่ะเขาเคยเจอกับตัวรองนายกไหมไม่ใช่ว่าพอเขาแจ้งความก็ออตามคำกล่าวโทษของทางฝ่ายผู้เสียหายแล้วมันจะต้องมีการสืบสอบไปต่อว่าตัวลูกความผมเนี่ยมีส่วนร่วมในการไปขอเงินหรืออะไรไหมนะถ้าไม่มีส่วนร่วมแล้วคุณอยู่ๆมาแจ้งความเนี่ยก็บอกเดี๋ยวดำเนินคดีกลับอยู่ตั้งแต่วันแรกนี่คือทนายตั้มเนี่ยยืนยันด้วยนะว่าคดีช่อโกงเนี่ยนะจะฟ้องกับเรื่องแจ้งความเท็จกันแกล้งให้รับโทษทางอาญานะแล้วทนายตั้มบอกว่าได้ข้อมูลใหม่จากทางตำรวจว่าทั้งคู่เนี่ยแอบคบกันมาประมาณ2ปีแล้วฝ่ายชายเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าฝ่ายหญิงมีสามีแต่หลังถูกจับได้ท่าทีเปลี่ยนอยากเลิกกับฝ่ายหญิงแล้วมาทวงทรัพย์สินคืนจนเกิดเป็นคดีความนะส่วนอีกประเด็นหนึ่งเรื่องทรัพย์สินทนายตั้มเนี่ยชี้แจงว่าทรัพย์สินที่มีการอ้างตัวเลขบอกว่าได้ไป19ล้านเนี่ยนะฝ่ายชายมอบให้ด้วยเสน่หาเนี่ยทนายตั้มบอกว่ามันเป็นการให้ด้วยเสน่หาแล้วจริงๆมันไม่ถึงเพราะว่าคอนโดเนี่ยที่อ้างว่าอดีตรองนายกซื้อให้ฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงก็บอกว่าซื้อก่อนคบอดีตรองนายกค่ะคือมันต้องมีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโกหกนะแต่ทีนี้ประเด็นเรื่องคดีเนี่ยที่ทนายตั้มพยายามจะแก้ลำว่าฝ่ายรองนายกไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วดำเนินคดีกับฝ่ายชายลูกความเขาได้ยังไงนะมันต้องพิสูจน์ตรงนี้ด้วยนะตรงนี้ในทางคดีเนี่ยตำรวจสรุปสำนวนแล้วสั่งฟ้องแต่รออัยการจะสั่งฟ้องหรือไม่นั่นแสดงว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยเขามีหลักฐานพอสมควรว่ากรณีนี้มีจำเลย4คนค่ะฝ่ายหญิงสามีของฝ่ายหญิงแล้วก็พ่อแม่ของฝ่ายหญิงเพราะฉะนั้นคำถามสำคัญคือตัวพ่อของฝ่ายหญิงเนี่ยทำไมไม่เข้าไปสู้คดีถึงขั้นถูกออกหมายจับมันเกิดเหตุอะไรขึ้นอันนี้ว่าแฟร์ตามเนื้อผ้าเพราะเราไม่ได้ไปอยู่ใต้เตียงเขาหรอกเราไม่รู้หรอกว่าเขาสัมพันธ์กันลักษณะไหนแต่พอเป็นข่าวของนักการเมืองเนี่ยกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวคนในสังคมเนี่ยสนใจแล้วก็สนใจทุกระดับตั้งแต่การวิเคราะห์ตั้งแต่ประเด็นข้อกฎหมายมีฎีกาเคยว่ายังไงกรณีฟ้องชู้กรณีของการช่อโกงกันไปจนถึงเรื่องซุบซิบนินทาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าจะเกิดประโยชน์คือดูเป็นบทเรียนดูเป็นอุทาหรณ์ส่วนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกผิดคงยากที่จะชี้ขาดในขณะนี้แต่ที่แน่ๆถ้าเกิดว่ากรณีนี้เนี่ยไปสู่ศาลแล้วฟ้องกันกลับไปกลับมาก็คงไม่จบง่ายๆบางทีเนี่ยสังคมอาจจะเลิกความสนใจไปแล้วด้วยซ้ำก่อนจะจบนะฮะอันนี้เป็นอีกหนึ่งกรณีแล้วเห็นบอกว่าพรุ่งนี้มีเฮไม่รู้จะมีอะไรเปิดขึ้นมาอีกเรื่องนี้นะฮะ